สวัสดีครับผมชื่อนายทศวัตรศรีพาลีครับสวัสดีครับผมชื่อนายสารวัตรอินนอกครับวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์รุ่นพี่กันนะครับโดยแบบถามชื่อรุ่นพี่ก่อนเลยครับชื่ออะไรครับก็พี่ครับชื่อเจมครับชื่อจริงชื่อสารวัตรอินนอกครับจบป.2 ปี2550ก็ตอนปวช.ครับก็จะมีการเขียนแบบมือที่จะไม่ค่อยเห็นกันแล้วในสมัยนี้นะครับก็จะเป็นพื้นฐานการเขียนแบบที่ต้องเริ่มต้นทุกคนนะก็ถ้าเขียนมือได้ก็สามารถเริ่มต้นเขียนคอมพิวเตอร์ได้อย่างสมบูรณ์แบบถ้าจบปวช.แล้วสามารถทำงานอย่างได้ก็จบปวช.แล้วก็จะเป็นเขียนส่วนเครื่องมือกลครับก็อาจจะต้องต่อยอดไปที่ป.2 ด้วยเพราะว่านอกจากเขียนเครื่องมือกลแล้วจะต้องเขียนการผลิตได้ด้วยแล้วข้อเสนอนะสำหรับป.2 นะครับข้อเสนอของป.2 ก็จะมีต้องเป็นการเขียนแบบออกแบบการผลิตนะก็คือก็ต้องเรียนรู้เรื่องไม่พิมพ์ก็ขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วนต่างๆเพื่อนำไปใช้ต่อยอดในการไปทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมต่อไปแล้วอยากจะถามประสบการณ์หลังที่พี่จบป.ส.ไปครับตอนที่พี่ทำงานครับเป็นยังไงบ้างครับก็สิ่งที่เรียนรู้ในตอนเรียนเราใช้ได้จริงครับเพราะว่าเราเป็นช่างเขียนแบบเราต้องนำความรู้ที่เขียนงานตั้งแต่เริ่มต้นจากการเขียนมือตอนปวช.ครับก็คือขึ้นรูปแบบไหนเขียนแบบไหนแล้วก็แก้ไขยังไงเมื่อเจอปัญหาครับจะต้องเจอทำการตอนเรียนแล้วก็ตอนครับแล้วก็อยากจะสอบถามว่าการเรียนแล้วเมื่อนำไปทำงานมันแตกต่างกันยังไงครับก็ตอนเรียนนะเราต้องรู้ก่อนว่าตอนเรียนเราเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ถ้าเรียนแล้วเข้าใจปัญหาก็จะน้อยลงก็เวลาเราเรียนเนี่ยการเรียนมันก็จะเจออีกแบบนึงรูปแบบนึงก็คือปัญหาก็จะมีเฉพาะในบทเรียนนะครับแต่เวลาเราไปทำงานเนี่ยเราไปเจอสถานที่จริงเจองานจริงเกิดความเสียหายหรือว่าเกิดปัญหาจริงเนี่ยเราก็ต้องพลิกแพลงจากการเรียนให้ได้ว่าตอนเรียนเราใช้ปัญหาตรงไหนแก้ไขและตอนทำงานเราสามารถนำปัญหาตรงนั้นมาแก้ไขได้มากช่วงปวช.นี้ก็จะเป็นบริษัทขาเหล็กไทยย่านวังน้อยขาเหล็กไทยจำกัดมหาชนครับย่านวังน้อยขาเหล็กไทยเนี่ยก็จะเป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกลนะครับชิ้นส่วนเครื่องจักรกลไว้ใช้เองในโรงงานก็คือเองสาขาเราก็ไปตรงตามที่ความต้องการของตลาดขาเหล็กไทยพอดีการฝึกงานครั้งนั้นก็จึงเป็นอะไรที่ได้ความรู้แบบสูงสุดมากทั้งวิธีการแก้ไขหน้างานแล้วก็วิธีการออกแบบชิ้นส่วนให้เข้ากับเครื่องจักรได้ส่วนปวส.ก็จะเป็นเรื่องของแม่พิมพ์ครับที่บริษัทโนเบิลอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยก็จะเป็นเรื่องของแม่พิมพ์การผลิตชิ้นส่วนพลาสติกต่างๆที่ใช้ในรถยนต์แล้วก็ที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับก็คือมันก็จะพอเรากลับมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะกลับมาเรียนปวส.ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะว่าปวส.เราต้องเรียนแม่พิมพ์ครับแล้วหลังจากที่พี่จบปวส.ไปพี่ได้ทำงานที่ไหนบ้างครับและเงินเดือนสูงสุดที่พี่ได้เท่าไหร่ก็ช่วงที่จบปวส.ก็จะมีนี่ขออนุญาตบริษัทได้นะครับก็เป็นบริษัทมินิแบร์ครับย่านบางปะอินนะแล้วก็ที่ดีนะครับแล้วก็มีล่าสุดก็จะเป็นบริษัททันเทมไทยกับนี่ก็ของอยากทำบริษัทด้วยก็เงินเดือนที่ได้สูงสุดก็ประมาณ 17,000 บาทครับสำหรับเด็กจบมาพวกเราอยากจะทราบว่าตอนที่นี่ทำอะไรแล้วก็รายได้ที่ได้ต่อมาสักเท่าไหร่ก็
ตอนนี้ครับก็ทำธุรกิจส่วนตัวนะครับก็ทำธุรกิจส่วนตัวย่านอยุธยาเทศแล้วก็สามลีรายได้ก็ประมาณเดือนประมาณ10,000 บาทต่อเดือนนะครับก็จบไปมีงานทำแน่นอนนะครับแล้วพวกรุ่นน้องๆที่แบบว่าอยากจะมาศึกษาต่อเกี่ยวกับของสร้างเข็มแบบเครื่องกลนะครับต้องเตรียมตัวยังไงบ้างว่าเข็มแบบมันยากไหมต้องเก่งอะไรไหมหรือว่ายังไงครับช่วยแนะนำหน่อยครับก็อยากจะเชิญชวนน้องๆนะครับที่อยู่ทางบ้านแล้วก็ที่กำลังจะจบมัธยมต้นนะครับก็อยากให้มาลองศึกษาแล้วก็เข้ามาเรียนกับพวกเรานะครับก็คือเขียนแบบไม่ยากครับก็อาศัยทักษะความเข้าใจไม่ต้องวาดรูปเก่งไม่จำเป็นว่าต้องวาดรูปเก่งครับก็คืออันนี้อาศัยทักษะการเข้าใจชิ้นส่วนแล้วก็เข้าใจการระบบการทำงานของเครื่องจักรแล้วก็แม่พิมพ์ต่างๆแค่นั้นก็โอเคเดี๋ยวเรามาสรุปด้วยกันครับเรามาเรียนด้วยกันครับเชิญชวนครับเราก็ขอขอบคุณครับที่ได้เสียสละเวลาให้เราได้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประสบการณ์ที่การเรียนการทำงานที่นะครับมองหน้าเลยไงไม่รู้เองครับเดี๋ยวนะถามเกี่ยวกับน้ำเอาดิไม่บอกแอคชั่นเทคหนึ่งซีนหนึ่ง